สองหนุ่มพี่น้องตระกูลโอนิสึกะก็ยังรักกันเหนียวแน่นค่ะแต่หนุ่มแบรี่ณเดชน์สวมชุดเจ้าบ่าวบินข้ามทะเลมาเลี้ยงฉลองงานวิวาห์กับคิมิที่รักของโซเรียวอย่างแต้วณัฐพรในละครลมซ่อนรักของค่ายโนโปรเบมซึ่งผู้จัดพี่แหม่มทิติมาจัดอย่างหวานชื่นบรรยากาศอบอุ่นนุ่มนวลปนมันฮาแบรี่ร่าเริงอยู่ในคาแรคเตอร์คุณหมอฝาแฝดคนน้องในเรื่องสวมสูทขาวทองเคียงข้างแต้วในชุดเจ้าสาวสวยสะกดทุกกล้องมีคนไข้ชาวเขามาร่วมยินดีกันรอบตัวเป็นฉากแห่งความสุขที่ถึงจะมีรายละเอียดเยอะบทยาวแต่แบรี่แต้วแฮปปี้สุดๆเพราะชอบเข้าฉากแต่งงานเหมือนกันสังเกตจากแววตาแห่งความสุขที่คมกริบสาดใส่กันแฟนๆก็เตรียมฟินหน้าจอตอนละครออนแอร์ได้เลยค่ะรักกันไหมกัดฟันรักกันนะตอนนี้2คนนี้เป็นคนมีความรู้สึกว่ากัดฟันรักกันมากกว่าเพื่อผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าเราต้องไม่ให้ใครรู้ต้องแบบเนียนๆเหมือนว่าเรารักกันมากก็จะมีแบบว่าแบบกระซุบกระซิบกันว่าคุณต้องทำอย่างนี้สิยิ้มหน่อยนะอะไรเงี้ยฉันยิ้มอยู่ใช่ๆสนุกดีนะคะแต่ก็ค่อนข้างยากนิดนึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบมันก็มีทั้งแบบตลกคอมเมดี้ด้วยดราม่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลายๆรสเราก็ต้องแบบนะค่อยๆปรับอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยครับสำหรับลมซ่อนรักนะครับผมละครโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้มีทุกอย่างเลยนะครับผม